ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แม่ซีรีส์แฟนค่ะขอกำลังใจให้แอดด้วยนะทุกคนคลิปนี้แอดขอเปลี่ยนบรรยากาศไปโหมดดาร์กหน่อยนะคะมาค่ะแอดจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เลยปริศนาสารากลางม่านหมอกเดอะพาวิเลียนฉายในปี2021ตอนสังกัด KICE แนวสืบสวนดราม่าความสัมพันธ์ในครอบครัวซีรีส์มี12ตอนตอนละ50นาทีสามารถรับชมได้ทาง ICE มีซับไทยค่ะเป็นเรื่องราวของตระกูลเซียนมีกัน4พี่น้องคือพี่ชายคนโตพี่สาวคนรองและน้องสาวฝาแฝด2คนเมื่อ19ปีก่อนน้องสาวคนเล็กถูกฆาตกรรมอย่างปริศนาพบศพใกล้สระน้ำริมศาลาแปดเหลี่ยมไม่สามารถจับตัวฆาตกรได้ทำให้คดีปิดไม่ลงครอบครัวแตกกระสานซ่าเซนต่างคนต่างกระจัดกระจายออกไปแม่ก็ค่อยๆสติเลอะเลือนพี่ชายคนโตก็โทษตัวเองเสมอว่าเป็นเพราะตนเองไม่ไปรับน้องสาวคนเล็กหลังเลิกเรียนเพราะมัวจูจีกับแฟนพี่สาวคนร้องก็ปักใจว่าวิญญาณของน้องยังไม่ไปสู่สุคติตนเองจึงยังไม่มีลูกสักทีทั้งที่แต่งงานมาแล้วหลายปีส่วนพี่สาวฝาแฝดก็หายไปจากบ้านแบบไร้ข่าวคราวไม่กลับมาดูดำดูดีครอบครัวอีกเลยเพราะน้อยเนื้อต่ำใจว่าใครๆก็พากันรักแต่น้องสาวคนเล็กไม่มีใครเข้าใจเธอเลยจนเวลาผ่านไป19ปีเกิดคดีฆาตกรรมประหลาดที่เกี่ยวข้องกับตระกูลเสียงทำให้สมาชิกของครอบครัวกลับมารวมตัวกันอีกครั้งการสืบคดีในปัจจุบันจะเชื่อมโยงกับคดีเก่าเมื่อ19ปีที่แล้วทำให้ความจริงค่อยๆเปิดเผยออกมาว่าใครกันแน่คือฆาตกรตัวจริงรวมไปถึงปมในจิตใจของพี่น้องตระกูลเสียนว่าจะสามารถคลี่คลายได้หรือไม่พวกเขาจะสามารถ move on ต่อไปได้ไหมต้องไปติดตามกันค่ะต้องบอกว่างานสืบสวนจากจีนแผ่นดินใหญ่นั้นทำได้น่าสนใจมากค่ะสามารถนำประเด็นทางสังคมมาทับซ้อนกับการสืบสวนได้อย่างแนบเนียนบทเรียวให้ความรู้สึกปสดมากค่ะในช่วงแรกซีรีส์จะทำให้เราสงสัยคนนั้นคนนี้ว่าเป็นฆาตกรแต่ซีรีส์ก็จะค่อยๆเฉลยไปทีละปมจนกระจ่างสิ้นสงสัยเลยค่ะถ้าคุณรู้ว่าฆาตกรคือใครคุณจะเวิร์กไปเลยซีรีส์ออกโทนหม่นหมองแต่ไม่กระทบกับความสนุกน่าติดตามเลยสักนิดนักแสดงเล่นดีทุกคนทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนักแสดงเป็นสายฝีมือไม่ใช่ไอดอลเลยค่ะเอาละค่ะใครชอบพล็อตแนวนี้ก็ลองไปติดตามนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปใครอยากให้แอดทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้นะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ